ต่อจากนี้ต่อไปไม่ง่ายเหมือนวันที่แล้วแล้วนะคุณพิธาไม่ง่ายตรงไหนสมัยก่อนเนี่ยศัตรูคุณคือ3ปอใช่ไหมคุณเที่ยวด่า3ปอเขาอย่างงี้อย่างนี้ไอ้คนที่เลือกคุณ14ล้านคนเนี่ยมีอยู่เยอะเลยเขาเลือกคุณเพราะเขาไม่ชอบ3ปอแต่วันนี้3ปอไม่มีแล้วนะคุณพิธาคุณประยุทธ์เขาลาออกไปแล้วคุณอนุพงศ์ก็ไม่เล่นการเมืองต่อไปแล้วคุณประวิตรวงษ์สุวรรณผมเชื่อว่าถึงเขาจะเข้ามาร่วมรัฐบาลไงคุณประวิตรก็ไม่เล่นการเมืองต่อเมื่อไม่มี3ปอแล้วศัตรูคุณอยู่ที่ไหนล่ะเพราะคุณสู้บนการปั่นกระแสของต่อต้าน3ปอตอนนี้ไม่มีแล้วคุณจะต่อต้านใครหรือสู้ต่อต้านสนธิริมทองคุณไม่เป็นไรเพราะพวกคุณก็จัดทัวร์มาลงผมตลอดเวลาอยู่แล้ว